ทีนี้เนี่ยเรื่องนี้นะคะในเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้คุณสมชัยศรีสุทธิยากรได้เคยพูดเอาไว้แล้วว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยจะยื่นปปช.แน่นอนเพื่อเอาผิดทางจริยธรรมแล้วก็ยังเรียกร้องไปยังท่านชวนว่ายังมีเวลาก่อนวันที่15เนี่ยเปิดการประชุมพิเศษขึ้นมาเถอะนะคะจะได้เดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปได้นะคะคุณสมชัยศรีสุทธิยากรค่ะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะคะก็บอกว่าองค์ประชุมที่ไม่ครบเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายค่ะเพราะว่ากรรมการก็ทำงานทุ่มเทมาตลอดนะคะพยายามเขียนกฎหมายให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดไม่ใช่แค่เพียงเรื่องคำนวณหารร้อยหาร500เท่านั้นมันมีอีกหลายเรื่องที่เขาแก้ไขเพื่อที่จะเป็นประโยชน์จริงๆแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไปไม่ไหวเนี่ยนะคะขณะที่สภาหากไม่สามารถพิจารณากฎหมายให้ทันตามกรอบเวลาซึ่งมีแนวโน้มว่าจะตกไปวันที่15สิงหาคมยกเว้นแต่ว่าท่านชวนหลีกภัยเนี่ยจะเห็นถึงความจำเป็นอาจจะมีการเรียกประชุมกรณีพิเศษซึ่งยังมีเวลาอีกหลายวันจึงเป็นไปได้แต่เมื่อกี้ท่านชวนก็เอ่ยแล้วบอกว่าก็เป็นไปได้แต่มันยากนะคะเพราะมันเป็นมันหยุดด้วยการที่สภาล่มจะไปโทษฝ่ายค้านอย่างเดียวไม่ได้ฝ่ายรัฐบาลเองก็ต้องช่วยกันรักษาองค์ประชุมด้วยถือว่าเป็นปัญหาของทุกฝ่ายจะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้เลยเนี่ยนะคะส่วนจะเป็นพรรคใดบ้างขอตรวจสอบรายชื่อก่อนเบื้องต้นพบว่ามีส.ส.จากพรรคเพื่อไทยเพื่อชาติพลังประชารัฐเศรษฐกิจไทยนะคะโดยขอชื่นชมพรรคการเมืองอื่นๆที่ได้ช่วยกันรักษาองค์ประชุมอย่างเต็มที่ทุกพรรคก็ทำอย่างเต็มที่แล้วแต่เมื่อนับองค์ประชุมออกมาแล้วเสียงไม่พอก็ต้องยอมรับนะคะว่ามันเป็นแบบนี้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะยังบอกอีกว่าอีกหนึ่งสัปดาห์ค่ะขอเวลาในการรวบรวมข้อมูลจะเดินหน้ายื่นต่อปปช.อย่างแน่นอนนะคะกับเรื่องของสภาล่มโดยทั้งนี้ส.ส.และส.ว.ที่ยังติดใจจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็สามารถทำได้ด้วยการเข้าชื่อจำนวน1ใน10ของ2สภาเพื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญหลังจากที่กกต.ยื่นความเห็นมาใน10วันหากกกต.ไม่ตอบกลับมาถือว่าเห็นด้วยจากนั้นมีเวลาอีก5วันที่นายกจะพักเรื่องไว้ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าในขั้นตอนต่อไปเพราะฉะนั้นช่วงเวลาตรงนี้ค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่สามารถที่จะยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้คือจริงอย่างที่อาจารย์สมชัยพูดไปประเด็นหนึ่งนะคุณยาคือพอกฎหมายมันตกไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องหารจะอะไรอย่างเดียวนะมันมีรายละเอียดอื่นๆที่เขาปรับแก้ให้มันสอดคล้องกับยุคสมัยในเนื้อหาของร่างกฎหมายทั้งหมดก็ฟรีเลยฟรีคือเป็นศูนย์ไปเลยเหมือนที่บอกว่าเหนื่อยเปล่าไปตั้งกอไก่กันใหม่แล้วนะ